ก็แสดงว่าเราเป็นเขาเรียกว่าช็อกโกแลตซีดมีแนวโน้มที่จะเป็นมากแค่ไหนก็ต้องรอดูค่ะแสดงว่าช่วงนี้เราก็ต้องไปมาหาสู่กับคุณหมอตลอดค่ะใช่ช่วงนี้เกี่ยวไหมเอ่ยว่าเราแบบรับงานหนักมากมันก็เลยด้วยค่ะด้วยคือไม่มีได้ไม่มีโอกาสได้พักผ่อนหรือนอนดูทีวีหรือนอนพักอยู่บ้านเลยแม้แต่สักวันเดียวไม่มีเลยหอมดูหนังสืออะไรอ่ะ6สิงหาตอนนี้เราเป็นกันเองแล้วเมื่อไหร่เราจะเป็นกันละกันท่านผู้ชมครับ6สิงหานะฮะเป็นนักเขียนคนหนึ่งนะครับที่ชอบเขียนบทความผ่านแฟนเพจของตัวเองเป็นแค่ข้อความสั้นๆเป็นลงใน IG และดาราชอบตามกันนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามีสกู๊ปหน่อยว่าที่มาที่ไปของ6สิงหาทำไมถึงชอบคือลุกขึ้นมาเขียนข้อความ6สิงหามีคนตามใน Instagram เยอะมากแต่ไม่เคยมีใครรู้จักตัวตนและหน้าตาของ6สิงหาเลยว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงเขาก็ไม่ให้เห็นหน้าตาอีกเพราะว่าโปรยในบันเทิง5หน้า1ใน Instagram ไปแล้วว่าเห็นแต่ข้างหลังอังไปหาคำตอบดูเดี๋ยวดูอังแต่งตัวเป็นยังไงเดี๋ยวตีนะเอามาสิมาสวัสดีค่ะเจอกับอังอีกแล้วนะคะเหยื่อข่าวในการบันเทิง5หน้า1นั่นเองแล้วตอนนี้นะคะอังก็อยู่ในงานของผู้ชายที่เรียกตัวเองว่า6สิงหาค่ะพูดชื่อแบบนี้หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่เพราะว่าเขาโด่งดังในโลกโซเชียลอย่าง Instagram นั่นเองมีคนตาม follower เขาถึง 140,000 กว่าคนนะคะแล้วก็มีเหล่าบรรดาดาราเซเลบทั้งหลายเนี่ยตาม follower เขาเยอะพอสมควรเหมือนกันค่ะแล้ววันนี้นะคะในงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูแล้วจะได้เจอ6สิงหาตัวเป็นๆหรือเปล่าพร้อมกับดาราคนไหนจะมาในงานนี้บ้างตามเข้ามาค่ะให้เธอไปทุกอย่างแต่หัวใจก็ละลายเมื่อเธอบอกลาวันเขาจะมีคำพูดดีๆของเขาอะค่ะแล้วก็เพื่อนๆกิ๊บก็ชอบเอามาลงอะไรอย่างเงี้ยกิ๊บก็เลยแบบเฮ้ยเอามาจากไหนแบบทำไมคำพูดดีจังเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มไปตาม IG เขาอะไรเงี้ยเขามีมุมมองที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับบางทีมันเป็นมุมมองที่ง่ายๆที่คนก็คิดกันแต่บางทีพูดออกมาแล้วเขินหรือว่าอะไรเงี้ยแต่เขาพูดออกมาแล้วมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะนานไหมทำไมอย่าทวงถามให้เจ็บใจคุณผู้ชมคะตอนนี้6สิงหานะคะมันนั่งอยู่ต่อหน้าอังแบบตัวเป็นๆแล้วแต่ว่าขออนุญาตไม่ให้ดูหน้าละกันอุบไว้ดูคนเดียวสวัสดีค่ะใน Instagram เนี่ยคน follow เราเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่เป็นที่รู้จักในโลกโซเชียลรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกปลื้มใจครับที่สิ่งที่เราเขียนออกไปเนี่ย1คำเนี่ยมันมีความหมายกับคนหลายๆคนแล้วก็มีหลายคนอ่านแล้วก็บางคนก็เปลี่ยนแปลงชีวิตจากสิ่งที่เราเขียนนะครับ6สิงหาเป็นใครแล้วก็มีคนให้ความสนใจว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่เปิดเผยใบหน้าเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงครับอยากจะมีอิสระในการใช้ชีวิตนะครับไม่อยากเป็นคนที่เหมือนกับว่าไปที่ไหนแล้วมันต้องอึดอัดที่แบบต้องแอปหรือว่าต้องอะไรนะครับอยากเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ครับคนที่อยากจะเห็นหน้าตาของเราจริงๆเนี่ยพอจะมีหวังไหมอยากให้ทุกคนมองกลับมาหาตัวเองมากกว่าว่าถามตัวเองว่า Who am I มากกว่าที่จะถามว่า Who is 6สิงหาการถามตัวเองว่า Who am I มันจะทำให้ตัวเองได้พัฒนาตัวเองมากกว่าการถามว่า Who is 6สิงหาน่าเสียดายนะคะที่วันนี้อังไม่สามารถที่จะเปิดเผยชมหน้าเป็นๆของพ่อหนุ่มคนนี้ได้แต่คิดว่าไม่นานนี้นะคะไม่นานเกินรอเราคงจะได้เห็นชมหน้าของเขากันอย่างพร้อมๆเพียงกันนะคะเอาเป็นว่าอังสัญญาว่าจะจีบหนุ่ม6สิงหาเข้าไปร้องเพลงสดๆให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะคะโอ้คือจริงๆแล้วคุณ6สิงหาอะไรเนี่ยคือเขาไม่เห็นหน้าเลยนะเป็นคอนเซปต์เขาคือเขาจะไม่งานแถลงข่าวเขาก็ไม่เห็นนะรันงานไปแต่ตัวเขาไม่ขึ้นใช่ไหมมีอังคนเดียวที่เห็นมีนักข่าวเราคนเดียวที่ได้เห็นแอบถ่ายไหมป่ะไม่รู้ทำไม่อยากเห็นไงไม่ยอมถ่ายเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมมีเมนูอะโวคาโดอบสอดไส้พะแนงโชริโซ